ตอนที่หัดเล่นกีตาร์ใหม่ๆเนี่ยเชื่อว่ามีนักกีตาร์มือใหม่บางคนปฏิเสธเจ้าสิ่งนี้นั่นก็คือปิ๊กนะครับโดยให้เหตุผลว่าการเล่นกีตาร์เนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ปิ๊กด้วยหรอตีคอร์ดก็ทำอย่างนี้ได้เอาปลายนิ้วเล่นได้เกาสายก็ยังต้องเกาแบบปลายนิ้วเลยไม่เห็นจะต้องมาใช้ปิ๊กให้วุ่นวายหรือแม้กระทั่งการโซโล่ก็เล่นแบบโดยนิ้วได้เนี่ยก็เลยแบบว่าไม่ค่อยให้ความสำคัญไปผมอยากจะบอกเลยนะฮะว่าต่อให้คุณวันหนึ่งเนี่ยคุณจะเล่นกีตาร์สายกีตาร์คลาสสิกนะฮะกีตาร์ตัวเล็กอ่ะที่ไม่ใช่สายโลหะเนี่ยโอเคก็อาจจะเล่นในลักษณะนี้โดยปลายนิ้วโดยปลายเล็บเป็นหลักโดยไม่ต้องมีปิ๊กหลักๆจะเป็นประมาณนั้นก็ตามเนี่ยแต่นะครับทักษะในการใช้ปิ๊กมันต่อยอดในการเล่นได้เยอะมากนะเพื่อนๆทุกคนอยากจะบอกไว้เลยผมยกตัวอย่างนะครับว่าโอเคไม่ปฏิเสธหรอกว่าปลายนิ้วหรือว่ามือหรือว่าอะไรเนี่ยก็เล่นได้เหมือนกันแต่ถ้าวันหนึ่งคุณเล่นได้เขาเรียกว่าอะไรนะเก่งขึ้นตีคอร์ดเกาสายร้องเพลงโซโล่ได้อย่างเงี้ยแต่นะครับแล้วคุณอยากจะลองเล่นกีตาร์ไฟฟ้าอยากจะใช้เสียงแตกเสียงโอเวอร์ไดรฟ์เล่นคอร์ดร็อกเหยียบดิสทอร์ชันเนี่ยถามว่าคุณจะเอานิ้วเนี่ยเล่นเพลงร็อกเพลงเมทัลเพลงอะไรเนี่ยได้ไหมส่วนตัวผมว่ามันก็พูดแบบยังไงล่ะผมว่าไม่ได้นะครับไม่ได้แต่อาจจะมีคนเถียงว่าทำไมล่ะดีดแบบนี้ก็ได้ไหมเหรอจับคอร์ดล็อกเนี่ยแต่ปิ๊กมันไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมเพราะว่าเล่นแนวเนี้ยมันจะต้องอาศัยเขาเรียกว่าย่านเสียงที่มันมาเต็มจากการกวาดปิ๊กเข้าไปในการจับ power chord จากสายเปิดหรือบางทีอยากจะโซโล่แบบมีกัดปิ๊กกีตาร์โปร่งมันกัดไม่ออกนะหรือการเล่นแบบโซโล่ด้วยความเร็วอย่างเช่นประมาณเนี้ยถามว่านิ้วได้ไหมมันก็คงจะได้เลยนะฮะระดับเทพๆเซียนๆทั้งหลายเนี่ยแต่ใช่ว่ามือใหม่ทุกคนมันจะเซียนเลยใช่ไหมดังนั้นก็คือเห็นไหมว่าถ้าคุณใช้งานปิ๊กในตอนแรกในช่วงแรกที่คุณฝึกจับกีตาร์เนี่ยต่อไปสักวันหนึ่งอย่างผมเนี่ยเชื่อบางทีผมก็ไม่ใช้ปิ๊กนะเวลาผมเล่นนะบางทีอาจจะเล่นคำๆสัก 2-3 เพลงเนี้ยบางทีผมขี้เกียจไปหยิบปิ๊กผมก็เล่นอย่างเงี้ยไปเลยก็ยังได้แต่ถ้าผมต้องการที่เล่นกีตาร์ไฟฟ้าหรือว่าต้องการเล่นกีตาร์โปร่งที่แบบจะต้องโซโล่ให้มันแบบเน้นที่มันเร็วๆขึ้นหน่อยใช้โน้ตเยอะๆอย่างเช่นสไตล์หมอลำก็ได้ผมว่าปิ๊กน่าจะคล่องนะฮะทุกคนผมแค่อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ได้จะมองว่าคนที่ใช้ปิ๊กเนี่ยจะต้องแบบว่าเล่นดีเลิศประเสริฐสีกว่าคนไม่ใช้ปิ๊กแต่ผมเชื่อนะฮะว่านักกีตาร์ที่เขาเล่นเก่งๆหลายคนเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นเขาใช้ปิ๊กแต่ถามว่าให้เขาใช้ได้ไหมเขาใช้ได้ครับเพียงแต่จังหวะเพลงมันเป็นแบบนั้นดนตรีมันเป็นแบบนั้นเขาสร้างงานดนตรีมาแบบมันเหมาะกับการเล่นนิ้วเล่นในก็จริงแต่ถ้าวันหนึ่งเมื่อจะต้องเล่นปิ๊กเนี่ยเขาก็สามารถเล่นได้ผมก็เห็นนักกีตาร์มือใหม่หลายคนนะครับที่พอเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วทีนี้บอกว่าอยากจะลองโซโล่แล้วทีนี้รู้สึกว่าใช้นิ้วไม่คล่องเล่นกีตาร์ไฟฟ้าแล้วต้องมาทวนพื้นฐานใหม่จากการใช้ปิ๊กมันเสียเวลาทั้งที่ความจริงก็คือควรที่จะหัดเล่นตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมฮะพอคุณตีคอร์ดพอคุณเกาสายได้คล่องแล้วเนี่ยพอวันหนึ่งคุณจะก้าวกระโดดไปถึงการโซโล่เนี่ยคุณก็ไม่ติดไม่ขัดเพราะว่าคุณใช้ปิ๊กได้โอเคแล้วไม่ใช่ว่าเล่นเกาสายเล่นอะไรได้หมดนะเล่นแบบนี้ได้หมดเลยพอจะมาอีกทีนึงปรากฏว่าต้องมาถัดจับปิ๊กจับอะไรต่างๆเนี่ยโอ้นะฮะเสียเวลาทุกคนนะครับฝากเตือนไว้สำหรับกีตาร์มือใหม่นะครับจะเล่นแนวไหนสไตล์ไหนยังไงก็ตามอย่ามองข้ามการใช้ปิ๊กฝึกหัดให้มันคล่องมือจะต่อยอดการเล่นได้เยอะนะ